คือน้องๆที่เข้ามาดูเนี่ยพี่ขอคนละ1ไลค์ได้ป่ะฝากกดไลค์พี่หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นใจให้กับพี่ด้วยนะครับนะโอเคก็สวัสดี FC น่ารักแล้วก็เจทุกคนด้วยนะครับผมชิโร่คุมเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะเดี๋ยวขอปิ้มไลค์ให้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรจะให้ดูนะครับนะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับนะผมเนี่ยได้ทำการยืมรหัสพี่เจมชิริวมาเล่นอยู่แล้วนะครับนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับนะหรือว่าลองเอาดาบฟูชิตะที่มีเคิร์สตัดเลือดเนี่ยไปราคาหัวนะครับนะตัดเลือดในที่หมายถึงอะไรนะครับแล้วก็คือเป็นการเอนชาร์ตนะครับนะเอนชาร์ตดาบฟูชิตะนะครับมาที่มีสแต็กตัดเลือดนะครับก็คือแบบว่าตัดการฟื้นฟูเลือดของศัตรูนั่นเองนะครับนั่นก็คือไอ้เบสซิ่งของซีนะครับหรือว่าทะเลนะครับนะซึ่งเป็นชื่อว่าซีซิกเนตนั่นแหละนะครับนะก็เป็นประมาณว่าแบบยังไงอ่ะทะเลแห่งอะไรวะทะเลแห่งความไอ้ความปวดความเจ็บปวดนะซิกเนตเนี่ยมันแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายหรือว่าความที่แบบว่าเจ็บป่วยนะครับนะก็เป็นทำนองนั่นแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตีใส่คนที่เล่นเผ่าสกายเปียหรือว่าเผ่ากูลเนี่ยนะเพราะว่าเผ่าสกายเปียกับเผ่ากูลเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดได้นะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราตีใส่เขาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถใช้สกิลเผารีเลือดได้ในภายใน4วินะครับนะคือถ้าเกิดโดนตีทีนึงเนี่ยเขาจะไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้4วิเลยนะซึ่งมันโกงนะโกงมากๆนะครับนะใครที่แบบว่าเล่นเผ่าสกายหรือเผ่ากูลเนี่ยผมบอกเลยว่าเลือดไม่ขึ้นไปพักนึงอ่ะนะครับนะเลือดไม่ขึ้นไปข้างนึงได้เลยนะนะครับแล้วก็เป็นไอ้เคิร์ทที่ผมมองว่าถ้าเกิดเอาไว้ใช้กับดาบที่โกงๆเนี่ยถือว่ารับมือกับพวกเผ่าสกายเปียแล้วก็เผ่ากูลได้ดีเลยนะครับนะคือรหัสของพี่เจมเนี่ยเขาล่าลิเวทานเยอะนะครับแล้วเขาก็เอาคัมภีร์เนี่ยไปพวกแบบว่าสุ่มพวกแบบตีบวกเอนชาร์ตเนี่ยเยอะนะครับแล้วพวกดาบอะไรพวกนี้นะครับนะก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับนะแล้ว ARV มีตัดเลือดแล้วนะครับนะบ็อกฟูดมันก็ต้องมีเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหมัดกูนครับแล้วมีเผากูนเผาสกายที่รีเลือดผมมองว่ามันรีเลือดดีมากนะครับแล้วก็กีตาร์โซกีตาร์ด้วยนะครับไม่กีตาร์บูทแต่ว่าผมต้องบอกเลยนะว่าไอเอนชาร์ตอันเนี้ยมันไม่สามารถตัดเลือดของหมัดกูนได้นะครับนะก็คือหมัดกูนสกิลชาร์ตมันจะดูดเลือดใช่ไหมคือมันตัดไม่ได้นะครับหมัดกูนก็ดูดเลือดเหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะตัดตรงเลือดที่มันแบบรีขึ้นเองรีขึ้นเองตามธรรมชาติตามแบบศักยภาพของตัวร่างกายของเรานะครับก็คือพวกไอเผ่าสกายเปียที่เป็นสกิลเผ่านี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเผ่าตื่นของเผ่ากูลนะครับเวลาแบบอีกาไล่จิตก็ดูดเลือดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะดูดเลือดไม่ขึ้นถ้าเกิดโดนเราตีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากีตาร์บุ๊กเนี่ยมันตัดเลือดกีตาร์บุ๊กมันตัดเลือดกีตาร์บุ๊กป่ะวะพี่หรือว่าไม่วะไออันนี้ไม่มั่นใจนะไม่เคยลองมาลองนี่พี่มาลองนี่มาลองนะครับอันนี้พี่เจมก็เล่นรหัสรองนะครับนะเอารหัสรองมาเป็นบอดี้การ์ดผมนะครับนะนี่ก็ที่ผมเล่นอยู่เป็นรหัสหลักพี่เจมเขานะครับพี่เจมมาลองหน่อยอ่ะพี่กีตาร์บุ๊กหน่อยได้แสดงว่าไม่ตัดเลือดกับพวกไออาวุธนะครับนะแต่ว่าจะตัดเลือดสกิลหรือว่าทักษะทางกายภาพของพวกเผ่าตื่นหรือว่าเผ่าสกิลเผ่าพวกนี้นะครับนะจะไม่สามารถตัดเลือดพวกไอสกิลจากอาวุธได้นะครับนะไม่ว่าเป็นพวกหมัดหรือว่าพวกไอ้กีตาร์พวกนี้มันไอ้ตัดไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือสำหรับน้องๆนะผมว่าการที่เราตัดเขาออกจากใจไม่ได้ไม่ใช่นะแล้วเกิดใครที่จุกก็ขออภัยนะพูดตรงไปหน่อยกูว่าโดนตีนแน่เลยนะ FC รอกระทืบผมแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราเอาทูชิตะเนี่ยไปล่าค่าหัวกันนะครับทูชิตะเป็นเคิร์ดซีนะครับนะที่จะตัดเลือดนะครับพวกสกายเปียกับเผากูลนะครับนะเดี๋ยวเราไปลุยกันได้เลยเดี๋ยวนี้พาพี่เจมมาเป็นบริการนะครับอ่ะแล้วก็นะครับนะผมฝากร้านไก่ตันผมด้วยร้านชิโร่คุงช็อปนะครับนะแล้วก็แถมนิดนึงก็คือดาบนี้เนี่ยมียูนิคที่ว่าถ้าเกิดเราตีแบบว่าเราใช้กิลแล้วเราตีธรรมดาเนี่ยโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนะอันนี้คือสแต็กเอ็นชาร์ตของทูชิตะที่พี่เจมเขาตีบวกมาผมบอกเลยโกงมากนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นเผ่ามิงก็วิ่งเร็วดูเด็กเห็นป่ะนะครับขอแค่ตีโดนแค่นั้นอ่ะเนี่ยวิ่งเร็วเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับนะโกงมากนะครับแน่นอนนะครับฝากร้านไก่ตันชิโร่คุงช็อปด้วยเดี๋ยวมอนแม่งตีเขาแม่งตีเดี๋ยวแป๊บนึงฝากร้านไก่ตันชิโร่คุงช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้อยู่ในใต้คลิปนะครับนะมีสุ่มไก่ตัน1บาทด้วยแต่ว่ากองสุ่มเนี่ยมีเกลือนะก็คือจะมีได้กับไม่ได้นะครับนะน้องๆก็สุ่มตามความสมัครใจนะผมไม่ได้บังคับนะครับนะถ้าเกิดไม่อยากสุ่มไม่อยากลุ้นก็ซื้อได้ในราคา79 บาทเริ่มต้นนะครับนะอันนี้ได้รหัสแน่นอนนะครับนะแต่สุ่มเนี่ยคือมีได้กับไม่ได้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมเจอเซิร์ฟ 11M นะครับมาละมาตอนนี้ผมแอร์ไลน์พี่เจมก่อนไม่รู้ว่าเขาจะลุมหรือเปล่าเอ้ยมันพิมพ์อะไรอีซี่เหรอเอ้ยตรงนู้นเอ้ยเดี๋ยวผมไปเอา 11M อีกตัวนึงมันลุมพี่เหรอไม่ลุมเดี๋ยวผมไปหา 11M อีกตัวนึงก่อนมันมีการพิมพ์อีซี่ด้วยนะครับอ๋อมีพระมีหนพระด้วยหนพระเอ้ยเผ่ากูลนี่ว่าไม่ใช่เผ่ากูลนี่หมัดกูลหมัดกูล
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปาบอลโอ้โหแม่งปาบอลเกงกิบอลเกงกิเหรอเราโอ้ยมีสวนมีสวนเฮ้ยเอาไม่เปิด PVP เหรอเอามีคนไม่เปิด PVP อ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วมันนัวนัวกันจัดนัวกันจัดตายตายเฮ้ยผมฆ่า 11M ได้สวยลัดช็อตเลยขออนุญาตลัดช็อตนะครับเพราะว่าหลายที่ผมโดนลัดมาเยอะแล้วแม่งเฮ้ย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 อะไรอะไรอะเผากูนเหรอไม่ใช่ดิหมัดกูนเหรอไอ้นี่เผาอะไรวะผมไม่รู้นะครับแต่จุลสองเราคือแก้ทางไอ้พวกดูดเลือดไงแต่ว่านี่มันดูดมันแก้ไม่ได้ครับไม่เป็นหมัดกูนเฮ้ยโดนพระขัดเฮ้ยเฮ้ยพระเจ็บพี่พระเจ็บอ้าวพระกูนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะกูนป่ะเออโอ้ย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 มันหนักหน่วงกันจังวะมากูเปิดเอ้ยเปิดไม่ได้เปิดเลยมันยิงกันแรงว่ะมาผมปาบอลเกงกี่บ้างปาบอลเกงกี่แล้วได้คิวไงรัดช็อตไปตึงๆฮะเอาโดนบบเรียบร้อยครับ11 M ตายไอ้นุ่นเผาอะไรเผาอะไรอุ้ย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 เอาสวนฮะสวนอุ้ยไม่โดนอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยมันหนีไปไหนวะเฮ้ยเล่นอย่างแบบอย่างแบบวิ่งไล่จับอ่ะไอ้เหี้ยกวนตีนวะเนี่ยเอาโดนนี่ไงจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหลอดอานอสบอดี้เกิร์ดเราเอ้ยอานอสบอดี้โกสเราอ่ะตัวบั๊กอย่างนี้แม่ก็เจอเราอยู่ดีเฮ้ยมีใครเข้ามาอีกอ่ะโอ้ยมี 6M เข้ามาอีกอะไรเนี่ยแคนเดียวกันมั้ยเนี่ยอ๋อ2คนนี้แคนเดียวกันโอ้โหได้มันแล้วว่ะพี่ใช่ๆพี่อ่ะได้มันแล้วว่ะพูดจริงๆได้มันแล้วว่ะมันได้มันแล้วว่ะเราอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันปาบอลมั่วแต่โดนไงเจ็บหนักนี่ไงสกิลสดตายโอ้ยเซิร์ฟนัวๆอย่างนี้ท่านผู้ชมชอบนะครับโอ้ย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 เซิร์ฟนัวๆอย่างนี้นี่คนดูชอบผมรู้นี่ไงโอ้ยพี่บอลเก่งๆมาโผล่มานี่ไงแล้วแต่กูปาก่อนโอ้ยอ้าวบอลเล็กด้วยฮะไอ้นี่โนรีวอร์ดอ้าวไอ้นี่โนรีวอร์ดนี่ว่ะโอ้ย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 มันปลาบอลเล็กปลาบอลเล็กไปโปโปไอ้เหี้ยโปฮะโปว่ะพี่ไหนก่อหัวก่อหัวพี่หาไม่เจอหายไปแล้วหายไปแล้วเอ้าเอ้าแล้วมาทำไมตรงนี้นี่ไงมาทำไมตรงนี้11 M ตายไปอีกครับมาทำไมตรงนี้นี่ไงโอ้โหแล้วไม่มีสกิลเอ้าได้อยู่แต่ได้อยู่โอ้โหแล้วดูดเลือดซ้ำสองไงแล้วตีเรายิ่งวิ่งเร็วฮะเอ้าอันนี้สายปืนสายปืนยุคเก่าเราอะยุคเก่าอะเราเปิดก็เคนเป็นไงยุคเก่าเราก็เปิดเคนเป็นแต่ของเรามาเปิดเคนยากหน่อยว่ะนี่ไงปึ๊บโป่งแตกเอ้ยกี่เอ็มวะอ๋อเอ้ยพี่แคนเดียวกันไอ้เหี้ยมี 13M เพิ่มมาใช่ๆไอ้เหี้ยโคตรนัวกูสายฟ้าทุกคนเลยว่ะมาดิวะมาดิวะ2ต่อ4ป่ะ2ต่อ4อ่ะทุกคนสายปืนมีสายปืน2ต่อ4ฮะลุมพี่เจมผมคนเดียวสายปืนที่เราสายปืนตายสายปืนตายนี่ไงตายว่ะมันว่ะกลับมาเล่นน้ำสนุกอย่างนี้มันเว้ยโคตรเดือดฮะทุกคนเจอลุม2ต่อ4อ้าวอันนี้ตายนี่ไงตายไปอีกนะครับเฮ้ยมันเข้าต่อโอ้โหเหมือนจะตายเหมือนจะตายแหมเล่นซะเราเกือบตายนะเราอะโดนอีกมีเผากูนบ้างไหมวะเนี่ยผมไม่เห็นเผากูนไม่มีเลยโอ้โหเฮ้ยแล้วจุดประสงค์ของเราคือแบบกาจะมาแก้พวกเผ่ากูนกับสกายนะครับตายเรียบร้อยครับท่านอานอสตายเราเนี่ยนี่ฮะ4ต่อ2เฮียมันผมไม่ได้มันแบบนี้มานานแล้วทุกคนเอ้าทำไมตรงนี้มาทำไมตรงนี้ระวังนี่ไงผมปาบอลยัดตัวเองเลยอุ้ยหิวหิวเว้ยหิวเว้ยหิวเว้ยมีคนหิวเว้ยตายตาอุ้ยบอลตายเฮ้ยโดนล็อกตัวอย่างนี้ซึ่งหน้าฮะคนตัดคลิปอย่าข้ามช็อตนี้นะขอถือว่าขอไงถือว่าขอเออแต่ก่อนไฮเดนเอ้ยพี่ผมโดนเหี้ยไหนโดนบอลมาแล้วผมมาบอลดักละนี่ไงหิวไงเข้าบอลผมมาสกิลไม่ถึงตายนี่ไงตายหิวกาวิตี้เคนพูดถึงกาวิตี้เคนดีนะขัดไอ้แก้ทางไม่ใช่ดิสกายเปียแก้ทางกาวิตี้เคนได้ดีเลยฮะเอาตายฮะนี่ดูดมาตายเองทุกคนเหี้ยโอ้ยพี่โดนเฮ้ยผมขัดละนี่ไง
มีคนจะตายพี่มีคนจะตายเฮ้ยนี่ไงตายครับโดนสกายเปียฆ่าโดนสกิลเผาด้วยนะเฮ้ยนี่ไงสกายผมเห็นปีกตายป่ะเออสกายพี่นี่ฮะทุกคนนี่ดูหิวเลือดไม่ขึ้นฮะนี่เออเจอสกายแล้วทุกคนหิวเลือดไม่ขึ้นนะทุกคนเห็นป่ะโอ้ยเชี่ยแล้วมันลุมผมขันแล้วสวยพี่สวยตายมีตายหนึ่งเออนี่ฮะเพิ่งมาเจอสกายไงแต่ว่าเซิร์ฟมันนัวอยู่มันโดนลุมอ่ะเออเชี่ยนัวมากทุกคนดูดิมันเจ็บเจ็บหนักเลยจะตายแล้วไอ้เหี้ยอานอสไปเถอะเดี๋ยวผมมาพี่ผมเอากับมันเองตรงนี้นัวพี่โลมันอยู่พี่สามตัวเนี่ยเฮ้ยมันออกมาแล้วว่ะออกมาแล้วมาว่ะมันมาว่ะบอลเอาบอลนี่ฮะแล้วหันกลับมาเรียบร้อยแต่ไอ้สกายเปียอยู่ไหนวะตายไอ้13เอ็มแตกสกายเปียแตกเหรอพี่เอาสกายเปียหาย13 เอ็มแตกเอาสกายเปียออกไปแล้วพี่ไอ้สกายเปียออกไปแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยแต่ทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้คือเขาสกิลเผาเหมือนเห็นป่ะเลือดแม่งไม่หลีเว้ยผมสกิลดาบใส่อ่ะเออเกียนนะทำเป็นเล่นไปเอาออกมาดิปาบอลวัดเลยมานี่ไงบอลใครตันนานกว่ากันนี่แล้วโดนด้วยเรียบร้อยแต่ปาบอลสวนซึ่งหน้าครับบอกเลยเหมือนจะหมดนะหมดละศึกสงครามครั้งนี้ยังไงมันจะเอาต่อไหมมาออกน่าจะไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วโอเคคลิปนี้นี่ถือว่าโดนลุม4-1นะไอ้ไม่ใช่4-1 4-2ฮะทุกคน4-2แต่ว่าเขาก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วอู้เนี่ยทุกคนดูดีที่อย่างนี้เสือกเจอสกายเปียตอนปิดคลิปอ่ะโอ้โหเขาไม่ออกมาสู้แล้วล่ะผมดูทรงแล้วน่าจะแค่เข้ามาเฉยๆนะฮะเนี่ยมาถามเข้ามาว่าใครอ๋อจะมาขอไงเออมาขอไอ้ดับโยลูกับเกมพาร์ทนะครับนะสายขอสายเทศเออพูดผิดนะครับนะก็คือผมต้องบอกเลยว่ามันแก้สกายหรือว่าเผากูลได้จริงนะครับได้จริงๆเลยคือมันมีช็อตนึงทุกคนเห็นป่ะสกายเปียมันสกิลเผาไม่ใช่13 เอ็มหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะนะครับที่จะมันเล่นประตูสกายเปียรีไม่ฮิลไม่ขึ้นนะครับสกิลเผาปุ๊บฮิลไม่ขึ้นเลยนะครับนะแล้วก็จะตายด้วยเมื่อกี้ผมเห็นนะครับเออใช่ป่ะพี่เมื่อกี้มันมีช็อตนึงมันโดนแบบโดนดาบผมตีแล้วฮิลไม่ขึ้นเลยอะใช่โดนตรงไอ้ทุกที่ต่างใช่ครับแต่ครึ่งหลอดแต่ช็อตมันนัวมากครับมันนัวเนี้ยมากก็เลยไม่ทันได้ฆ่าเมื่อกี้นะครับนะคือมันลุมกันนัวจัดนะครับคือคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอสกายเปียกับเผ่ากูลเยอะนะครับแต่ก็อาจมาบอกแนวทางว่าเออเนี่ยถ้าเกิดตีบวกนะครับนะ C A Signet เนี่ยมันสามารถตัดฮิลได้นะหรือว่าตัดเลือดนั่นแหละนะครับนะสามารถแก้ทางพวกสกายเปียแล้วก็เผ่ากูลได้นะครับแล้วไม่ให้เขาดูดเลือดนั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีถือว่าดีครับเอนชาร์ตนี้เป็นเอนชาร์ตระดับมิติคอลป่ะพี่ใช่เออนะเอนชาร์ตระดับมิติคอลอาจจะออกยากนิดนึงนะครับนะก็ลองไปหาตีบวกกันดูนะครับโอเคก็วันนี้คลิปนี้คือได้นัวเออได้นัวมันมากลุมโดนลุม4-2นะครับนะแล้วคือแบบลุมกันทั้งคลิปอ่ะเออโดนลุมทั้งคลิปเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังสู้ไหวอยู่นะครับนะด้วยความที่ว่าเขาเล่นเซตเก่าเออพวกเขาเล่นเซตเก่านะครับแต่พวกเราเล่นเซตใหม่เออเซตยุคใหม่มันโกงนะครับผมบอกเลย4คนยังเอาไม่ลงอ่ะนะครับนะคือเซตยุคใหม่มันโกงผมอย่างที่ผมบอกนะครับนะถ้าเอาเซตยุคเก่าแบบเซตวอร์แคนยุคเก่ามาสู้คือสู้ยากนะครับนะอย่าหาเอามาสู้เลยครับไอเซตวอร์แคนยุคเก่ามันสู้ยากจริงนะเว้ยมันสู้ไอเซตไอยุคใหม่ยากจริงผมให้ผมพูดจริงนะนะครับก็คือคลิปนี้ก็ทุกคนน่าจะได้มันไปกับผมพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม